แบบฝึกหัดนะให้ตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วลองทำแบบฝึกหัดดูนักเรียนคนหนึ่งออกแรง30นิวตันออกแรง30นิวตันออกแรงยกขึ้นบันไดสูง4เมตรนั่นแสดงว่าออกแรงยกของนี่ไปเป็นระยะทาง4เมตรอยากทราบว่านักเรียนคนนี้ทำงานได้เท่าไหร่ตอบในใจเอาคิดในใจไม่ใช่ตอบในใจตอบนอกใจคิดในใจตอบ120นะถูกไหมถูก120มาจากไหนมาจากนักเรียนดูชายคนหนึ่งออกแรง30นิวตันนะคะขึ้นสูง4เมตร4คูณ30ก็ได้120นะคะเพราะอันตัวอย่างอันนี้ก็ตอบว่า120นิวตันเมตรหรือ120จูลนะคะเอาลงมือใครยังไม่เสร็จเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราดูต่อดูวิธีคิดนะลอกโจทย์ชายคนหนึ่งออกแรง30นิวตันนะคะยกโต๊ะขึ้นบันไดสูง4เมตรนักเรียนถ้ายกแล้วไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดงานนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสูตรวิธีทำจากสูตร W เท่ากับ F คูณ S นะคะแทนค่าสูตรนะคะ F เท่ากับ30นิวตัน S เท่ากับ4เมตรระยะทางเพราะฉะนั้นแทนค่าสูตร W ก็เท่ากับ30คูณ4หน่วยเป็นจูลหรือนิวตันเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบ120จูลหรือ120นิวตันเมตรนะคะเด็กชายคนนี้นะคะเด็กชายมณิษฐ์ได้งาน120จูลนะคะเด็กชายมณิษฐ์นะคะเด็กชายคนนี้ได้งานเท่ากับ120จูลนะคะเอาเสร็จแล้วนะอันนี้ผ่านเอาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ซับซ้อนหน่อยเด็กชายนะคะนักเรียนดูเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายมานิดออกแรง40นิวตันดันแท่งไม้เคลื่อนที่ไปได้10เมตรเด็กหญิงสุภัตราออกแรง50นิวตันลากกล่องใส่ดินไปได้7เมตรอยากทราบว่าเด็กชายมานิดกับจะได้งานมากหรือน้อยกว่าเด็กหญิงสุภัตรานักเรียนดูมานิดออกแรง40นิวตันเคลื่อนที่ไปได้10เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่ามานิดได้งานเท่าไหร่40คูณ10ได้เท่าไหร่400จูลทีนี้สุภัตราออกแรง50นิวตันลากกล่องดินใส่ดินไปได้7เมตรนะคะ50คูณ7ก็7535 350นิวตันเมตรหรือจูลนะคะเพราะฉะนั้นใครออกแรงมากกว่ากันเด็กชายมานิดได้งานมากกว่าเด็กหญิงสุภัตรานะคะใครงงไม่งงนะนักเรียนถ้าเราเข้าใจสูตรก็ไม่งงนะคะเราไปดูวิธีคิดนะคะวิธีทำจากสูตร W เท่ากับ F คูณ S เมื่อ F เท่ากับ40 S เท่ากับF เท่ากับ40 S เท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสูตร W เท่ากับ10คูณ10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเด็กชายนิวเด็กชายนิวตันไม่ใช่เด็กชายมานิดนะคะนักเรียนทำงานได้เท่ากับ400จูลนะคะ
แล้วเราก็ทำขนาดเดียวกันนะคะขนาดเดียวกันสุภัตรานะคะออกแรง50นิวตันทำให้วัตถุเคลื่อนที่7เมตรนะคะ50คูณ7 7535 350นะคะ350ก็น้อยกว่า400เพราะฉะนั้นมานิดได้งานมากกว่าสุภัตรา50จูลนะคะเสร็จนะต่อไปมานิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูของสุภัตรานะคะเอาดูต่อเอาบรรทัดต่อไปเราดูของสุภัตรานะคะจากสูตรเหมือนกัน W เท่ากับ F คูณ S นะคะเราก็แทนค่า F เรารู้แล้วว่าสุภัตราออกแรง50นิวตันระยะทางเคลื่อนที่7เมตรเพราะฉะนั้นเท่ากับ350จูลเราจึงตอบว่าเด็กหญิงสุภัตรานี่ได้งานเท่ากับ350จูลนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์เขาถามว่าระหว่างสุภัตรากับมานิดนี่ใครได้งานมากกว่ากันมานิดก็จะได้งานมากกว่าสุภัตราก็คือ400ลบ350ก็จะได้50จูลนะคะเสร็จแล้วยังสเวกเสร็จแล้วนะเอาดูต่อไปเร็วได้แล้วนะอ้าวทีนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเด็กชายมานิดได้งานมากกว่าเด็กหญิงสุภัตรานะคะเพราะว่ามานิดได้งาน400จูลสุภัตราได้350จูลนะคะเราก็เอาอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่เราก็เอามาลบกันตอบ50จูลนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว